คุณผู้ชมค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะเรื่องดีๆมีอยู่ทุกวันเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวดีๆแต่ผมเห็นว่ามีอยู่เรื่องนึงพูดถึงต้นไม้พูดถึงเมล็ดพันธุ์สงสัยค่ะคลายความสงสัยเอาเป็นว่าเราไปพูดคุยกับเจ้าของเรื่องนี้กันดีไหมคะไปเชิญตัวมาแล้วแหละคุณสมสุนีดวงแขค่ะเลขานุการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าของเรื่องนี้สวัสดีค่ะพี่บ๊อบค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นพี่บ๊อบแล้วกันเนาะนะคะจะได้คุยกันง่ายๆได้ทีนี้เนี่ยผมอ่านหลายๆท่านทีนี้มาเจอเรื่องของพี่บ๊อบบอกว่าต้นไม้ที่ดีต้องเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะมาเป็นอย่างดีขอขยายความนิดนึงเรื่องมันเป็นยังไงได้ค่ะคือแนวความคิดหนังสือเนี่ยคงจะได้ยินมาจากหลายๆท่านแล้วนะคะว่าที่มาเป็นยังไงทีนี้พี่ก็คือหนึ่งในผู้ถูกทาบทามให้เขียนเรื่องนะคะซึ่งจริงๆพี่มีพล็อตเรื่องเยอะทีเดียวแต่ด้วยเวลาจำกัดเนี่ยในฐานะเราเป็นคนทำงานค่ะทีนี้เราก็เลยเริ่มจากการที่เราเล่าเรื่องในอดีตของตัวเองนะคะพี่ก็คาดหวังว่าเผื่อมันมีเล่ม2เล่มอะไรมันก็จะได้มีการปูมันตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนได้รับการทาบทามนี่คือเขาบอกว่าธีมเป็นยังไงธีมโอ้เขาบอกมาแค่ว่าอยากให้เขียนอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องดีๆนะคะเพราะว่าคนที่คิดคือคุณทัชพงศ์เนี่ยบอกว่าเรื่องดีๆมีอยู่ทุกวันแล้วตอนนั้นป๊อปติ้งอะไรขึ้นมาทีนี้พี่ก็คิดตอนที่คิดประเด็นคิดหลายเรื่องค่ะเพราะว่าจริงๆมันมีข้อมูลเพราะว่าเนื่องจากอายุก็ขนาดนี้แล้วนะคะก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะ25ค่ะนะคะ25นับบวกเท่าไหร่ไม่รู้พัดพลัสนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่พี่มองก็คือว่าในเวลาอันสั้นเนี่ยถ้าพี่จะต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปอ้างอิงในสิ่งที่เราไม่ชัดเจนเราก็เลยเริ่มจากเรื่องของตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในเนื้อหาของเรื่องเนี้ยพี่จะว่าด้วยเรื่องดีๆ3ช่วงเวลาของอายุตั้งแต่เด็กประมาณ4ขวบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตอนทำงานที่จบปริญญาตรีนะคะหลังจากนั้นก็จบปริญญาโทซึ่งทุกเรื่องเนี่ยพี่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องดีและพี่คิดว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยทำงานแล้วก็เปลี่ยนที่ทำงานในเรื่องวัยเด็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ตอนสมัยอายุ4ขวบ4ขวบค่ะคุณตาเป็นข้าราชการนะคะสมัยนั้นเป็นข้าราชการกทม.ค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านอยู่กับคุณตาคุณยายก็ไปอยุธยาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยค่ะสมัยก่อนนี่เงิน20บาทเยอะนะคะแต่ถ้าเทียบกับสมัยนี้นิดเดียวเองค่ะเราก็เกิดอยากกินทุเรียนไหมคะทุเรียนมาแต่ปรากฏว่าคุณตาก็บอกว่าซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าเนี่ยมันเป็นค่ากับข้าวนะคะของวันนี้พี่ก็ลบเล้าจนกระทั่งในที่สุดก็ได้ทุเรียนมาแต่พอเราได้ทุเรียนมากินแล้วเนี่ยเราก็มานึกได้นะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าขานจนเราโตอ่ะเราก็มานึกได้ว่าเราทำในสิ่งซึ่งมันไม่ถูกนะในขณะที่มองย้อนไปนะคะมันมีมุมดีของมันอยู่ก็คือว่าแสดงว่าคุณตานี่รักเรามากนะคะก็ยอมที่จะสละได้ต่อมาในเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของตอนวัยทำงานที่จบปริญญาตรีแล้วพี่ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นครูเนื่องจากว่าพี่จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ก็ไปเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมปลายนะคะก็ในอดีตก็เป็นคนติวเอนทรานซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าต่อมาพี่สอบได้เด็กนักเรียนมาตามที่บ้านสอบโทได้ค่ะก็ต้องไปเรียนโทละลาออกเรียบร้อยละโอ้เด็กนักเรียนก็มาลุมปามร้องห่มร้องไห้จะให้กลับไปสอนนั่นก็เป็นความประทับใจซึ่งพอพี่มองย้อนไปก็ไปถอดบทเรียนนะคะว่ามันมีอะไรดีๆหรอนั่นหมายถึงว่าความทุ่มเทของเราในการที่สมัยเราเป็นครูเนี่ยค่ะเราสอนอาทิตย์ละ30คาบทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะมันก็เป็นผลใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเรื่องสุดท้ายก็คือพอเราเรียนจบโทนะคะเราก็ไปทำงานธนาคารก็เป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็มีในเรื่องก็จะว่าด้วยความเติบโตความก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำดับนะคะจากความขยันหมั่นเพียรของการทำงานและในที่สุดเกิดปัญหาอุปสรรคบางอย่างอันนี้ต้องติดตามในหนังสือค่ะนะคะแล้วปรากฏว่าอุปสรรคนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนดีนะคะพี่เชื่อแบบนั้นความที่เราเป็นคนดีเรามีลูกน้องที่ดีลูกน้องเนี่ยวิ่งขึ้นไปหาผู้บริหารระดับสูงนะคะที่จะถ่ายทอดข้อเท็จจริงให้เราทำให้เราค้นข้อกล่าวหาอะไรบางอย่างซึ่งในที่สุดเนี่ยพี่ก็สรุปดังที่คุณถามว่าแล้วคำว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะจะเป็นต้องบ่มเพาะมาเพราะฉะนั้นพี่ก็มองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยค่ะว่ามันดำเนินมานะคะอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะเราก็เนื่องจากโชคดีที่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่
ไม่เคยบังคับให้ทำอะไรแต่ว่าจะเป็นคนที่สอนให้ตัดสินใจให้คิดอยู่บนเหตุผลเพราะเราก็ได้เรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นนะคะตลอดมานี่ก็คือเนื้อหาของเรื่องนี้ก็คิดว่าพอถ่ายทอดเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะคะว่าหลายๆคนอาจจะเห็นมุมมองนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วอย่างโดยส่วนตัวพี่วับเองวิธีในการเลือกเรื่องดีๆให้กับตัวเองยังไงบ้างนะคะก็เวลาเรื่องดีใหม่ถึงเรื่องที่อ่านหรือว่าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราซึ่งเรื่องมันก็เกิดขึ้นได้ทุกวันที่เราสามารถจะแบ่งแยกได้ไหมคะว่าเรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่ดีเราสามารถเก็บเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไงอ๋อพี่จะมีวิธีคิดอย่างนี้ค่ะคือถ้าเรื่องไหนไม่ดีพี่จะดูก่อนว่ามันกระทบกับอะไรไหมในแง่ของการทำงานนะแล้วถ้ามันไม่กระทบเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องจุกจิกเนี่ยพี่จะไม่เก็บเป็นสาระเลยพี่จะปล่อยทิ้งไปแต่ถ้าเรื่องนั้นมันไม่ดีพี่ดูก่อนมันกระทบกับอะไรและถ้ามันกระทบกับเรื่องนั้นปุ๊บพี่จะไปทำการแก้ปัญหากับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยในการทำงานของพี่เนี่ยจนกระทั่งถึงทุกวันเนี้ยพี่ใช้วิธีอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกน้องตลอดนะคะว่าถ้าทำงานอ๋อมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาขอให้บอกบอกแล้วเราจะช่วยแก้ให้และคุณต้องเรียนรู้ในการแก้ด้วยเพราะตอบเราไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆในที่ทำงานพี่เขาก็จะเรียนรู้อย่างเงี้ยกับพี่เพราะฉะนั้นที่ทำงานก็ถ้ามีอะไรผิดปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบบอกเลยค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะรู้ว่าเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาให้หรือถ้าแก้ไม่เขาอาจจะแก้ให้เลยแล้วเขาก็มาบอกเราว่ามันเป็นอย่างนี้หนูแก้แบบนี้แบบนี้เพื่อให้เราดูว่าอ๋อมันโอเคไหมนะคะทุกคนก็จะได้เรียนรู้อย่างนี้พี่ก็คิดว่ามันไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลกับทุกคนหรือเปล่าแต่สำหรับตัวเองใช้อย่างนี้มาตลอดค่ะเพราะงั้นก็จะไม่ค่อยเกิดความอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าพอมองทุกอย่างที่ถ้ามันเป็นปัญหาเราจะเริ่มมุ่งเข้าไปแล้วค่ะเราจะไม่มาคิดว่าทำไมมันจึงเกิดทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็จะมุ่งเข้าไปเลยว่าถ้าอย่างนั้นมันเกิดเพราะอะไรหรือตอนนี้มันกระทบอย่างไรนะคะก็เป็นในเรื่องหลังเนี้ยค่ะก็อย่างช่วงนี้เป็นช่วงของผู้หญิงคิดบวกนั่นหมายความว่าสิ่งที่บ๊อบบอกหม่อมเมื่อสักครู่นี้มันก็คือวิธีการในการคิดบวกเมื่อเราเจอกับปัญหาเราก็มองว่าปัญหาเนี่ยมันก็ต้องมีทางแก้ไขค่ะฉันรีบมองถึงสาเหตุปัญหาแล้วก็รีบแก้ไขถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วถ้าบางเรื่องมันแก้ไม่ได้เนี่ยนะคะมันก็ยังเป็นบวกนะเพราะบางเรื่องเนี่ยที่มันคล้ายๆว่ามันเกินการแก้ไขไปแล้วแล้วเรามาทราบเราก็เก็บมันมาเป็นบทเรียนถอดเป็นบทเรียนว่าโอ้เราเคยเจอสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเราไม่รีบแก้นะตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอนาคตมันก็ยังเป็นบวกได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองทุกอย่างให้บวกบวกบนข้อเท็จจริงนะคะในเชิงของการแก้ปัญหามันก็จะไม่มีอะไรซึ่งจะทำให้เราเป็นทุกข์หรือเป็นอุปสรรคหรือแม้มีอุปสรรคถือว่าอุปสรรคนั้นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กับมันเนี่ยมันก็ยังเป็นบวกสุดท้ายเนี่ยว่าจะสอดคล้องกับเรื่องที่บ๊อบเขียนลงไปในหนังสือสิ่งที่เราจะคิดดีๆหรือเรื่องราวดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันต้องถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะพี่บ๊อบเองก็ผ่านประสบการณ์หลายมาตรงนี้ในยุคปัจจุบันนี้สังคมปัจจุบันถ้าพูดถึงเฉพาะผู้หญิงเราสามารถที่จะดำรงชีวิตด้วยการคิดบวกได้ยังไงบ้างคะพี่บ๊อบในเรื่องอย่างนี้ค่ะพี่คิดว่ามันมีปัจจัยหลายตัวนะคะที่มาประกอบคือถ้าเป็นส่วนตัวของพี่เองเนี่ยเนื่องจากคือพี่ไม่มองว่าทุกคนมันจะต้องเหมือนกันเพราะว่าสภาพแวดล้อมเราต่างกันแต่พี่ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะพี่โชคดีที่เกิดมามีครอบครัวที่ดีค่ะนะคะแล้วก็คุณพ่อก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนอารมณ์ดีแล้วเวลาสอนจะสอนเรื่องของเหตุและผลเวลาจะถามว่าเอ๊ะควรจะทำยังไงนะคะจะตัดสินใจยังไงคุณพ่อจะไม่เคยบอกว่า1 2 3แต่คุณพ่อจะบอกว่าทางที่1มีแบบนี้แต่อาจจะเกิดผลกระทบแบบนี้นั้นนะคะแต่ข้อดีคืออย่างนี้แบบที่2มีอย่างนี้ผลกระทบนี้งั้นข้อดีอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ให้เราเลือกเอาว่าณวันนี้สถานการณ์ของเราเนี่ยนะคะเหมาะกับเรื่องไหนมันไม่มีเรื่องใดเลยค่ะที่จะไม่มีผลกระทบมันมีบ้างแต่ชี้แต่ท่านแนะให้เราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกว่าวิธีการดำเนินชีวิตของพี่ที่บอกว่าเกิดจากการบ่มเพาะก็เพราะว่าเราถูกเรียนรู้มานะคะแล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราจะถูกสอนมาโดยตลอดค่ะพี่ก็คิดว่าเรื่องอย่างเนี้ยในคนสมัยใหม่เนี่ยสังคมแม้ว่าจะมีไอทีแม้ว่าอะไรจะเปลี่ยนไป เราสามารถใช้ไอทีเหล่านั้นนะคะมาประยุกต์กับอะไรคะคุณธรรมจริยธรรมให้มันเกิดความทันสมัยแล้วก็สอดแทรกซึมไปกับคนสมัยใหม่ได้ซึ่งพี่ก็เชื่อว่าความดีอะค่ะก็ยังเป็นเรื่องที่จะทำให้เราอยู่รอดในชีวิตได้นะคะนอกเหนือจากองค์ความรู้อันนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญพี่คิดอย่างนั้นนะคะรบกวนเวลาพี่บ๊อบพอสมควรเดี๋ยวต้องให้พี่บ๊อบไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ก่อนคุณผู้ชมถ้าอยากจะรู้เรื่องราวมากกว่านี้ไปอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็ย้ำว่า 20% จากหนังสือเล่มนี้รอมอบให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชโองการนะคะวันนี้ขอบคุณพี่บ๊อบก่อนแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ